โอเคกลับมาแล้วครับผมวันนี้จะมาพาทำฉากจบราชาเพลิงข้างนะครับก็ก่อนอื่นมีอะไรต้องรู้บ้างก็คืออย่างแรกนะครับการทำฉากจบอันนี้เนี่ยพอคุณเข้าประตูแดงไปแล้วนะครับพอผ่านบอสสุดท้ายเราจะไม่สามารถเลือกดูฉากจบอันอื่นได้นะครับเพราะว่าเกมจะล็อกให้ดูแค่ฉากจบราชาเพลิงข้างอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมเว้นแต่ว่าเราจะมีเข็มของมิเคล่านะครับที่เอาไว้สงบเพลิงข้างได้แล้วก็ทำให้เราสามารถกลับไปดูฉากจบอันอื่นได้เช่นแลนนี่หรือว่าฉากจบอันอื่นนั่นเองนะครับซึ่งวิธีหาเข็มนะครับก็สามารถหาได้ที่คลิปอันนี้นะครับผมเป็นเควสของมิลิเซนต์พอเล่นเสร็จแล้วเราก็จะได้เข็มมานั่นเองนะครับเรื่องถัดมาคือเราสามารถทำเควสของอิลีน่าแล้วก็ไฮเอต้าควบคู่ไปได้นะครับเพราะว่าเควสของไฮเอต้าเนี่ยเราสามารถใช้สถานะของราชาเพลิงข้างในการจบเควสได้นั่นเองนะครับแล้วก็เราจะได้ไอเทมที่ชื่อว่าตาประทับเพลิงข้างด้วยนะครับเป็นตาศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ใช้พวกเวทเปรตนะครับซึ่งวิธีทำเควสของไฮต้านะครับผมจะขอแยกไปอีกคลิปนึงนะครับเพื่อป้องกันการสับสนนะครับผมโอเคนะฮะสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครต้องการอยากเห็นฉากเพิ่มเติมนะครับให้เราทำเควสราชาเพลิงข้างเนี่ยก่อนถึงเหตุการณ์ที่เตาเพลิงของยักษ์นะครับเราจะเห็นฉากจบเพิ่มขึ้นมานั่นเองครับโอเคครับผมก็ขั้นตอนนะครับไม่ยากเลยครับก็ให้เราไปเปิดประตูแดงที่อยู่ข้างใต้ของนครเรนเดลนะครับเป็นใต้ดินเลยนะฮะถ้าเกิดใครเล่นท้ายเกมแล้วเนี่ยก็ให้ไปตรงบริเวณนี้ครับจะสามารถลงไปที่ท่อน้ำได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านเหตุการณ์ที่เตาหลอมนะครับก็เดินตามทางผมได้เลยครับให้เราเริ่มจากระเบียงนะครับของนครเรนเดลเดินลงบันไดมานะครับผ่านประตูไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับโดดลงไปที่บ่อน้ำอันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดใช้ตะเกียงนะครับจะได้เห็นทางง่ายๆฮะเดินผ่านหนูมานะครับแล้วก็จะมาเจอกับทางยาวตรงนี้นะฮะก็ให้เราเดินไปทางซ้ายลงบันไดไปแล้วก็เราจะเจอกับจุดบอนไฟอันแรกนะครับผมก็อุ้ยให้เราทำการพักผ่อนตรงนี้ก่อนนะครับโอเคไปต่อครับเดี๋ยวซ้ายฮะไปให้สุดทางครับจะมีทางลงอยู่จากนั้นก็หักทางซ้ายนะครับเดินเข้าท่อมานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยระวังหลุมพลาดนะครับโดดลงก่อนระวังหลุมเหมือนเดิมครับโดดข้ามมาลืมหอยทาก2ตัวโอเคหลบตัวยักษ์ตัวนี้ขึ้นบันไดไปครับเปิดประตูแล้วก็เดินตรงไปนะครับทางซ้ายนี้ให้ร่วงลงไปข้างล่างนะครับไม่ต้องกลัวตกครับโอเคเดินตามทางมานะฮะแล้วก็ผ่านซอมบี้ตรงนี้ก็ลงมาได้ปุ๊บให้เลี้ยวขวานะฮะโอเคตามผมมาเรื่อยครับผมระวังตกท่อเหมือนเดิมครับตัวนี้นะครับผมแนะนำแนะนำว่าให้ฆ่าจริงนะครับเพราะว่ามันจะยิงเลเซอร์ใส่ตอนขึ้นบันไดนะครับฆ่าทิ้งก่อนชุบโอเคขึ้นบันไดไปเจอกับสะพานไม้แล้วก็เปิดประตูครับจะเป็นทางลัดเผื่อตายนะฮะไปเซฟก่อนกลับมาต่อนะครับเดินขึ้นท่อไปทางขวานะฮะผ่านพวกอิมพวกนี้ไปโอ้ตีหนักมากครับแล้วก็หลบไปทางซ้ายนะฮะตัวนี้ก็ฆ่าทิ้งซะครับมันบล็อกทางอยู่แล้วก็ลงท่อกลมๆไปนะครับโอเคอย่าลืมเปิดตะเกียงด้วยครับผมจะได้เห็นทางง่ายผ่านหลุมแรกไปนะครับแล้วก็ปู่หนูยักษ์นะฮะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ลงหลุมนี้ครับปึ๊บจะเจอกับตัวซอมบี้ตัวนึงถอยหลังมาเก็บศพก่อนครับ
แล้วก็ลงลิฟต์ไปนะครับก็จะเป็นถึงบอนไฟแล้วนะครับผ่านลิฟต์ไปอันนี้โอเคไปเซฟก่อนนะครับผมเดินทางต่อครับก็จะเจอกับบอสที่ชื่อว่าม็อกนะครับผมก็จัดการเขาซะนะครับพอฆ่าแล้วหลังหีบเนี่ยจะมีทางลับอยู่ครับก็ให้เคาะสักทีนึงทางจะเปิดนะฮะเดินต่อไปครับเจอกับนี่ครับผมทางกระโดดครับตรงนี้ผมตายเละเทะเลยครับผมก็ค่อยๆใจเย็นๆนะครับค่อยลงไปตามผมเลยครับตรงนี้นี่คือทำเอามือเปียกครับผมลุ้นมากฮะค่อยๆกิ้งลงไปครับดูให้ดีครับผมซ้ายขวาอันไหนลงได้อันไหนลงไม่ได้นะครับโดดตามลงมาครับเก็บเวทนะครับแล้วก็ลงไปต่ฟึบเราก็จะลงมาถึงชั้นล่างสุดแล้วนะฮะมาถึงประตูแดงแล้วนะครับก็เซฟก่อนดีกว่าโอเคครับผมก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ถอดอาวุธนะครับถอดเกราะด้วยนะฮะถอดให้หมดครับผมเป็นเหลือแต่กอกนอนะครับนี่ใจเกเรครับผมแล้วก็เปิดประตูเข้าไปครับผมเรียบร้อยฮะโอเคครับเราก็จะรับเพลิงขององคุรีมานะครับผมที่นี่ครับพอเราไปถึงเหตุการณ์ของเตาหลอดครับเราจะมีช้อยโผล่ขึ้นมาคือเงี่ยหูฟังเสียงลมควันนะครับเราจะเจอกับฉากอีกฉากนึงนะครับเป็นฉากต้นไม้แบบใหม่นะครับ
สร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราฆ่าบอสเสร็จแล้วนะครับให้เรากดสำรวจที่รูปปั้นนะครับก็จะเข้าสู่ฉากจบราชาเพลิงข้างแล้วนะฮะพร้อมกับฉากพิเศษที่เพิ่มเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่าพอผมกดที่รูปปั้นเนี่ยผมจะเลือกอะไรไม่ได้เลยครับว่าจะเอาฉากจบอันไหนหรือว่ารูนของแลนนี่ก็หายไปด้วยครับLord of frenzied flame. I will seek you as far as you may travel. To deliver you what is yours. Destined death.โอเคครับก็สำหรับคนที่อาจจะเผลอไปเปิดประตูแดงเข้าไปนะครับผมหรือว่าอาจจะเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับก็วิธีการแก้ฉากจบอันนี้นะครับให้เป็นฉากจบอันอื่นนะครับผมก็ให้เราไปที่ฟารุมนะครับตรงบริเวณนี้ครับจุดเลียบสะพานใหญ่นะครับตรงนี้แล้วก็ให้เราเดินลงมาครับลงลิฟต์มานะฮะแล้วก็ผ่านพวกศัตรูพวกนี้ไปนะครับออกไปจากโบสถ์เลยนะครับเสร็จแล้วให้ตรงไปเลยครับมันจะมีทางลงอยู่นะฮะให้เราลองดูดีๆครับจะมีทางลงอยู่ทางซ้ายนะครับโอเคก็ล่วงไปเลยครับแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆครับผมจะเป็นทางลับนะฮะเสร็จแล้วให้เราไปกดสำรวจตรงบริเวณนี้ครับอาจจะมีให้เราเอนตัวนอนลงมานะครับปึ๊บเราจะมาโผล่ที่บริเวณนี้ครับผมมีมังกรอีกตัวนึงจากนั้นก็ให้เราเลือกเข็บของมิเคล่าขึ้นมาครับแล้วก็กดใช้งานครับจะเป็นการบรรเทาไฟนะครับผมจากนั้นก็พอใช้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องฆ่าบอสก็ได้ครับแล้วก็กดวาร์ปออกมาครับจากนั้นก็ไปจบเกมนะครับผมไปเลือกฉากจบอันอื่นที่เราต้องการนั่นเองนะครับเอานะครับเอาไว้ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปทำฉากจบนะครับแล้วก็การแก้ไขด้วยนะครับผมถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมก็วันนี้ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดไปนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆนะครับที่มาดูคลิปนี้จะได้ได้ข้อมูลไปแชร์กันนะครับผมวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม